เมื่อไรหนอใจของเธอจะหายเรรวนให้ยิ่งต้องรวนเพราะความรักคุณช่างรวนเร็วนี่แหละค่ะเสียงยังใสวิ่งอยู่เลยนะคะหวานซึ้งเหมือนเดิมก็ร้องเพลงให้ฟังเป็นท่อนยาวๆไปเลยการันตีกับแฟนเพลงว่าตอนนี้แม่เรียมดาราน้อยแข็งแรงขึ้นแล้วจริงๆหลังจากเมื่อเดือนก่อนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแบบปุบปับเลยนะคะเพราะอยู่ๆเวียนหัวค่ะหน้ามืดจนแทบเดินไม่ไหวนะคะแล้วก็ยังเริ่มนอนหลับไม่ได้นะคะกินไม่ลงด้วยซึ่งจริงๆแม่เรียมบอกว่าอาการเวียนหัวเนี่ยเป็นมาหลายปีแล้วตั้งแต่ 3-4 ปีก่อนโน่นละค่ะแต่ว่ามันก็แบบเป็นๆหายๆนะคะจนเมื่อเดือนที่แล้วมันบ่อยขึ้นก็เลยไปหาคุณหมอทั้งที่กรุงเทพค่ะตอนที่เดินทางมาทำงานแล้วก็หาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะรวมแล้วกว่า4ครั้งก็มักจะได้ยามากินหรือว่าฉีดยาซึ่งก็ไม่ได้ทำให้ดีขึ้นค่ะล่าสุดตัดสินใจขอนอนรักษาที่โรงพยาบาลจริงจังเลยรับน้ำเกลือและยานะคะอาการดีขึ้นจริงออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานี้ค่ะส่วนเหตุผลที่เวียนหัวบ่อยคุณหมอบอกว่าน่าจะเกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอแล้วก็ร่างกายขาดน้ำค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งแม่เรียมบอกว่าตัวเองเนี่ยจริงๆก็กินน้ำน้อยนั่นแหละก็พยายามปรับพฤติกรรมตรงนี้นะคะอยากให้ร่างกายแข็งแรงจะได้พร้อมรับงานร้องเพลงเพราะคิดถึงการยืนอยู่บนเวทีมากๆเลยล่ะค่ะหน้ามืดลุกขึ้นก็หน้ามืดเดินไม่ไหวอย่างเงี้ยก็ไปโรงพยาบาลไปถึงหมอก็ฉีดยาแก้เวียนหัวให้ก็กลับบ้านมาก็อีก 2-3 วันไปอีกแล้วเป็นอย่างเงี้ยมาเป็นหลายปีเลยอะค่ะแล้วทีนี้ก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลใหม่จริงๆเขาก็เจาะเลือดตรวจทุกอย่างเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกแต่ก็ให้ยามาทานให้ยาบำรุงเลือดมาทานให้ยาแบบทานแล้วง่วงนอนอะไรเงี้ยก็ตอนนี้อยากร้องเพลงแล้วคิดถึงเพื่อนๆด้วยหากมีใครสนใจอยากให้เรียมมาร้องเพลงเก่าๆซึ้งๆให้ฟังก็ติดต่อเรียมได้นะคะตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลอาการเวียนหัวก็ยังไม่กลับมาค่ะเพราะแม่เรียมกินยาตามที่คุณหมอสั่งนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้ายาหมดเนี่ยจะเป็นยังไงอีกนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีนัดตรวจอีกรอบด้วยส่วนอีกอย่างที่น่าห่วงคือเรื่องดวงตาค่ะมีนัดตรวจอาการต้อหินของตาข้างซ้ายที่เพิ่งผ่าตัดไปนะคะแถมล่าสุดตาข้างขวาก็เริ่มเจ็บแล้วก็คันด้วยเหมือนกันก็ต้องไปตรวจเพิ่มด้วยนะคะว่าเป็นอะไรค่ะแหมเรื่องการกินน้ำนี่คุณ